นายไม่บอกไปดิเมื่อกี้นี้ที่บอกพี่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสวรรค์ส่งฉันมาเกิดอ่ะมันได้ได้อะไรไปบ้างบอกดิมันทำให้รู้ว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาคือต้องบอกว่าตอนแรกที่ตอนมาเจออาจารย์นะเรารู้ว่าแบบเราทำอะไรได้มากกว่านี้เราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราชอบเรียนรู้แล้วเราก็อยากจะเป็นแบบอาจารย์อ่ะเราเห็นอาจารย์เป็นไอดอลใช่ไหมเราก็อยากเป็นแล้วเรารู้สึกลึกๆว่าเราเป็นได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบแต่ว่าอดีตฉันอ่ะฉันแบบเคยผิดพลาดมาฉันก็ยังมีนี่นะตอนนั้นแล้วฉันก็ขนาดตัวฉันเองยังมีนี่เลยแล้วฉันจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแม้ว่าตอนนั้นอ่ะคือก็เรียนมาเยอะมากเรียนอะไรหลายอย่างมากสัมมนาใช่ค่ะเยอะเยอะเป็นคนศึกษาหาความรู้ใช่มันเป็นความสุขมันชอบจริงๆแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงแบบไม่สามารถระเบิดออกมาได้ไม่สามารถทลายกำแพงอันนั้นอ่ะมันติดอยู่กับความรู้สึกที่ว่าฉันดีไม่พอมาตลอดเวลาแต่มีอยู่วันนึงอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกครูเอว่าแล้วครูเอว่ามาบอกหนูบอกว่าใหม่อาจารย์บอกว่าใหม่อ่ะมีของนะแต่ว่าใหม่เนี่ยยังเขายังไม่ค่อยมั่นใจอ่ะพี่ไม่รู้ยังไงอ่ะเขายังไม่ค่อยมั่นใจความรู้สึกวันนั้นที่ครูเอว่าเล่าให้ฟังเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะทำไมวะเราอยากจะแบบความรู้สึกตอนนั้นอยากทำให้อาจารย์แบบภูมิใจอยากทำให้อาจารย์แบบพราวอะไรอย่างงี้เราก็เลยให้ไหนไหนไปลองยืนดูหน้าช็อปแล้วก็มาเจออันนี้สวรรค์ส่งฉันมาเกิดคือตอนนั้นความรู้สึกคือหน้าปกมันโบราณแล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าฉันแบบมาจากสวรรค์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟังแล้วค่ะในนี้พี่แมรี่ก็สอนด้วยนะเนี่ยมี2แผ่นจะบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเซลฟ์เอสตีมการเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นการรักตัวเองมันเพิ่มขึ้นแบบคือฟังในรถแล้วยังแบบน้ำตาจะไหลอ่ะมันสั่นสะเทือนมากแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเป็นอ่ะคือเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงมันทำให้คนอื่นก็เลยสัมผัสได้เราเห็นตัวเองยังไงเรามองตัวเองยังไงเรารักตัวเองแค่ไหนเราเห็นคุณค่าในตัวเองแค่ไหนมันก็เลยส่งออกไปให้คนอื่นเห็นแบบนั้นพอวันนึงที่ได้ฟังอันเนี้ยมันเลยเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีคำพูดจากอาจารย์ว่าโอ๊ยใหม่เดี๋ยวนี้มั่นใจนะจริงดิจริงเหรอเช่นอะไรบ้างแหมใหม่เดี๋ยวนี้มั่นใจขึ้นนะจริงอ่ะใช่เช่นในเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อก่อนเวลาเอาเสื้อผ้าอะไรมาให้อาจารย์ใส่อ่ะแล้วอาจารย์แบบคือต้องบอกว่าอาจารย์มองตัวเองไม่เป็นใช่ไหมแล้วเราชอบที่จะแบบปรับลุคให้แล้วพอเอาเสื้อผ้ามาจะบอกเฮ้ยได้หรอมันจะดีหรอแรกๆก็จะแบบแรกๆก็จะรู้สึกว่าเออหรือว่าอาจารย์ไม่ชอบคะเออเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้อันใหม่ก็ได้แต่หลังๆเฮ้ยใหม่มันจะดีหรอดีค่ะอาจารย์อันนี้แหละสวยหล่อเลยดีเหมาะแล้วพอเรามั่นใจในตัวเองแบบเนี้ยในอันนี้แค่เรื่องเล็กๆเองนะคะแต่ว่าพอมันเป็นกับทุกๆเรื่องอ่ะมันทำใหเราระเบิดศักยภาพของตัวเองออกแบบเยอะมากเลยต้องบอกว่าถ้าใครจะฟังสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเนี่ยต้องบอกว่าฟังอันนี้ตอนนั้นก็ฟังคุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จฟังพร้อมกันฟังไปด้วยกันมันทำให้ศัตรูของความมั่นใจในตัวเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันหลุดออกไปเลยแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในความสำเร็จที่มีโค้ชใหม่วันนี้โอ้โหตอนนี้ใหม่นี่สำเร็จมากเลยขนาดเมื่อวานนี่ไลฟ์แป๊บเดียวเป็นแสนแทนไลฟ์นั่งจากพัทยายังไม่ถึงกรุงเทพเออนั่งพัทยาไม่ถึงกรุงเทพได้เงินเป็นแสนเงินคนจองเข้ามาโน่นนี่เป็นแสนแล้วเมื่อกี้นี่ไลฟ์อีกเล่นๆอีกก็ได้เงินอีก โอ้โหมันสุดยอดจริงๆใช่เพราะฉะนั้นบอกจริงๆเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณแบบคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นได้มากกว่านี้ทำอะไรได้มากกว่านี้รู้อยู่แก่ใจว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นได้มากกว่านี้อ่ะสิ่งสำคัญจริงๆเลยคือความมั่นใจใช่แล้วเพราะหลายคนซื้อความมั่นใจจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมอยู่ในกล้องด้วยแล้วกันนะทำไมอะไรวะเนี่ยถือหน่อยเออนี่ผมบอกได้เลยเมื่อกี้จะแถมไปสุดท้ายนะคือว่า
อยากจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ใหม่เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าใหม่มาพยายามหาชุดที่ดีๆให้ผมใส่ใช่ไหมตอนแรกเขาไม่เชื่อมันในตัวเองผมก็เลยไม่เชื่อด้วยว่าเขาทำได้ผมก็เลยไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งที่ไอเดียของเขาเนี่ยมันเวิร์กใช่ไหมถ้าคุณขายของให้ใครอ่ะถ้าคุณไม่มั่นใจเขาก็ไม่ซื้อของคุณหรอกเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณเอ้ยมันเวิร์กก็บอกว่าแต่พอใหม่มาแบบแอคมั่นใจปุ๊บมันแอคมั่นใจปุ๊บทำให้ผมคนหนึ่งที่กำลังลังเลอยู่คนหนึ่งที่กำลังลังเลอยู่พอโดนสะกดความมั่นใจสะกดเลยตามไปด้วยเลยใช่คุณจำนี่เป็นมีดแล้วทำให้ผมเข้าใจเรื่องนึงเลยนะของโทนี่โรบินส์โทนี่โรบินส์แม่งพูดคำเนี้ยพอเนี่ยผมเพิ่งไอ้ความรู้นี่เพิ่งกลับมาตอนนี้นะโทนี่โรบินส์แม่งพูดคำเนี้ยถ้าคนสองคนอยู่ในห้องเดียวกันค่ะเวลาหมายถึงว่าเวลาขายของคนหนึ่งพยายามขายของให้คนหนึ่งคนที่มั่นใจกว่าจะโน้มน้าวอีกคนหนึ่งเข้าใจป่ะถ้าคนสองคนอยู่ในห้องเดียวกันคนที่มั่นใจกว่าจะโน้มน้าวอีกคนแปลว่าคุณสามารถโน้มน้าวคนหมู่ได้ถ้าคุณมีความมั่นใจผมฝากข้อนี้ไว้เลยมันเป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยที่ให้เห็นจากเห็นตัวอย่างจากที่ใหม่เปลี่ยนไปจากเป็นคนที่แต่ก่อนไม่เคยมั่นใจจนมั่นใจใหม่แล้วก็ปลดล็อกตัวเองใช่แล้วคือทุกคนเห็นคาตาว่าแบบตอนมาก็ไม่มั่นใจใดๆทั้งสิ้นจนทุกวันนี้แบบโชะโชะโชะเลยใช่ใช่แล้วบอกเลยว่ามันเป็นคุณสมบัติหลักที่สุดเลยอ่ะของคนสำเร็จไม่ว่าจะสำเร็จระดับไหนอ่ะความมั่นใจนี่คือคีย์สำคัญในชีวิตเลยคุณผมไปนำวงฝรั่งได้ยังไงถ้าเกิดผมไม่มั่นใจอ่ะคือมันกินผมเป็นอาหารเช้าพวกฝรั่งเข้าใจป่ะผมเขาไม่เอาอยู่หรอกไอเอเชียคนเนี้ยผมไปยืนหน้าแท่นคอนดักเตอร์ผมก็ต้องโน้มน้าวฝรั่งทั้งวงโน้มน้าวฝรั่งทั้งวงถ้ามึงไม่เอาไม่อยู่ก็ตายเหมือนกันนะคือชีวิตไม่รอดเข้าใจป่ะโอเคให้ราคาพิเศษเข้าไปใครสนใจอันเนี้ยไปใครอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยออดิโอบุ๊กมันมีลักษณะพิเศษของมันแต่ว่าอันนี้คลิปนี้เริ่มยาวแล้วบอกเข้าไปเลยใส่ของสองเนี้ย CF เข้ามาเลย2อันนี้นะคะสมบัติของประเทศนี้คุณควรจะเอาไปไว้ในบ้านคุณและเอาไปใช่เอาไปไว้ให้ลูกให้หลานฟังคุณซื้อไปชุดเดียวฟังกันทั้งบ้านอ่ะคือเปลี่ยนทั้งบ้านอ่ะชุดหนึ่งนะคะชุดละ 3,900 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะมาก็ราคาพิเศษนะสองชุด 4,900 แล้วกันจาก6ถ้าเกิด2ชุด 3,900 ราคาเต็มเท่าไหร่นะ 7,800 เหลือลดเยอะไปเปล่าไม่รู้4,900 ใครเอา2ชุดนี้นะ 4,900 บาทใครจะรับสิทธิ์อันนี้พิมพ์ว่า CF ข้างล่างคอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็บอกว่ารับเซตมั่นใจแล้วกันรับเซตมั่นใจ 4,900 นะพิมพ์ว่า CF ข้างล่างบอกเลยว่าชุดเนี้ย2ชุดเนี้ยเป็นชุดที่แบบเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าไม่รักตัวเองกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้และอยากจะให้ทุกคนเอาไปสร้างชีวิตของพวกเราทุกคนกันนะคะเก่งมากคนนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย